วันนี้จะว่าด้วยเรื่องการเตรียมนกเข้าประกวดว่าใช้เวลาเตรียมตัวกี่วันเช่นการซ้อมการยืนบล็อกการอาบน้ำโดยพี่ชายใจดีแห่งวงการนกหงส์หยกไทยพี่แต๋มชลัดเฟื่องอารมณ์และอาจารย์เล็กทุ่งครุผู้ที่มีหงส์หยกอยู่ในสายเลือดมีถ้วยรางวัลการันตีความสำเร็จมากมายในการแข่งขันและได้มีโอกาสรับเชิญจากประเทศเพื่อนบ้านไปเป็นกรรมการตัดสินพร้อมด้วยเฮียโบ้บ้านโป่งผู้ที่กว้านซื้อนกหงส์หยกทั้งในและต่างประเทศเข้าฟาร์มเพื่อพัฒนามาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเหล่ากูรูหงส์หยกไทยได้เลยครับก่อนการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆเราได้รับรู้กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนกสปอร์ตด้วยนะครับของนี้ไปยุ่งกับเมลอนตากแดดตัวดำดูดิดูมันดูดูแต่ละรูปมันสิเดี๋ยวให้เตรียมไงคือทุกคนเนี่ยจะมีนกสารรูปแบบนี้หมดเลยนี่ก่อนคือนกนี่ไปปลาละเลยมานานใช่แล้วทุกคนเห็นนกนี่อ่ะเห็นฟอร์มแล้วเห็นหน้าตาฟอร์มใบขนแต่ก่อนที่จะเตรียมประกวดเนี่ยนกนกของเล็กนี่ดีนะคือมันไม่นิ่งมากมันเป็นอะไรซึ่งคึกคักมันไม่ดาวซินโดรมอ่ะแต่นี่ก็ทำยากอยู่ฮะแต่ตัวคู่นี้ให้ลูกตัวเมียนี่ทำยากอันนี้นะครับสมมติว่าเรามีนกอยู่แบบนี้สกปรกแบบนี้อย่างที่แต่ว่าเงี้ยเจ้าของไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเจ้าของโมจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ระยะเวลาการเตรียมสมมติเรารู้วันแล้วนะเรารู้วันว่าจะมีเมื่อไหร่ผมใช้เวลาเตรียมประมาณย้อนหลังไปกี่วันประมาณเดือนครึ่งรู้นับแต่วันประกวดมาย้อนหลังมาเดือนครึ่งก่อนที่จะถึงวันประกวดเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งวิธีของผมก็คือผมจะถอนป้อยออกมาเลยฮะถอนป้อยออกหมดเลยป้อยสีดำถอนออกหมดเลยฮะถอนออกหมดเลยถอนออกมาทุกเส้นแล้วก็หางเนี่ยถอนหมดป้อยคือจุดดำๆที่ใต้แข่งหน้าล่างนะครับใต้ชิคแคปคอนแรมก็มีใช่ไหมคอนแรมมีไหมคอนแรมบางตัวมีบางตัวไม่มีเราจะไม่ได้ดูเหมือนอังกฤษนะครับคอนแรมอันนี้พูดถึงป้อยสีดำดึงออกหมดใช่ครับอันนี้เราดึงก่อนเพื่อให้เขาขึ้นใหม่นะครับทำไมด้วยขนหางสองถูกขนหางสองเส้นเนี่ยหางใช้ป่ะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึงจะเต็มนะครับโอ้อันนี้ก็ประมาณก็เดือนกว่าเดือนครึ่งเหมือนกันปล่อยถึงจะเต็มสมบูรณ์ทำไมเราถึงถอนก่อนเดือนครึ่งนะครับเพราะว่าบางตัวเราไม่ถอนพอใกล้ๆประกวดบางทีหลุดบางทีเราถอนแล้ววันจันทร์อย่างเงี้ยเราถอนประกวดวันอาทิตย์ใช่ไหมเราถอนวันจันทร์พอไปถึงวันเสาร์อ้าวปล่อยฉันหายฉันเตรียมซ้อมเตรียมเพลินมาตั้งเป็นเดือนก็ต้องไปไม่ได้แล้วเคล็ดลับเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งอาบน้ำไปเลยรอบแรกอาบไปก่อนใช่ถอนป้อยถอนหางแล้วอาบน้ำไปเลยเฮ้ยอาบน้ำด้วยน้ำเกลือดีไหมไอ้นี่ของนกแก้วมันเป็นเกลือเขียวๆอ่ะเกลือนกแก้วใช่ไหมใช่ครับอาบน้ำด้วยเกลือสำหรับมันเป็นเกลือสำหรับปรับนะเพื่อปรับขนแล้วขนก็จะเนียนนุ่มกายสดใสเหมือนผู้หญิงไปอบอะไรจ้าไม่ต้องผู้หญิงเอาเลือกนกแวะใช่นะอันนะแล้วก็สมมติอาบเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้อาบเสร็จอาบน้ำยังไงใช้สบู่ก็ใช้ครีมชมพูเด็กแล้วก็เอาแปรงสีฟันเก่าหรือจะซื้อใหม่ก็ได้อย่างเยาโบ้ที่ซื้อใหม่เลยแล้วก็เอามาแปรงเฮ้ยเขาด้ามทองนะเขาด้ามพี่นี่เอาถ้วยไปเลยไหมถ้วยไม่ได้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อเองไม่เป็นไรจะมีงานไหมเนี่ยเดี๋ยวซื้อเองอันนะครับแล้วเราทำวิธีนั้นเสร็จแล้วขั้นตอนใช่ไหมนกพวกนี้สมมติเราอยู่กรงบินหรือกรงเข้าคู่ครับผมเราแยกออกมาเลยแยกเดียวเราแยกมาประมาณกรงละ3กรงบินเล็กๆกรงใหญ่ๆหน่อยนึงไม่ใช่กรงเพาะนะครับกรงเขาเรียกหมอนใหญ่หรืออะไรหน่อยเป็นขนาดนั้นไซส์กรงแล้วประมาณสัก3ตัวแล้วเราก็ทำคอนแบบนี้เราไปทำคอนแบบนี้เลยติดไว้ที่กรงเราอย่าไปใส่คอนยาวๆที่ในกรงไม่เราใส่คอนอย่างเงี้ยให้เขาชิน3อันอย่าไปใส่เยอะให้เขาแยกกันอยู่ให้เขาเกาะคอนเข้าเกาะคอนเราฝึกเขาเกาะคอนแล้วเสร็จแล้วเทคนิคนี้ดีมากครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะแล้วระหว่างนั้นเราก็จับเขามาซ้อมการซ้อมมีกระสอบทรายมีอะไรสมมติว่าเขาไม่ใช่นะมันนักมวยโถทรายกับพี่ก่อนไหมกับพี่ก่อนไหมกับพี่ก่อนไหมซ้อมมามึงก็ดีอย่างนั้นเนี่ยมีตัวชมตลอดถึงไหนแล้วซ้อมยืนซ้อมยืนอยู่นะขึ้นกล่องซ้อมยืนขึ้นกล่องสมมติอย่างเงี้ยเรามีตอนแรกช่วงแรกๆเราก็ใช้2ตัวก็ได้ต่อ1กล่องจ้ะน้ำเสพไว้อาหารโรยไว้กับพื้นโรยกับพื้นใช่ครับ
อาหารโรยไว้กับพื้นแล้วสมมติว่าเราซ้อมอย่าไปซ้อมที่โรงเรือนขยับนิดนึงแยกมาที่บ้านเราเนี่ยเอามาข้างครัวข้างทีวีแปลกคนเดินไปเดินมาเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าจิ้มเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคือสมมติวันละอย่างน้อยวันละ4ชั่วโมงให้มันเดินแล้วเขากระโดดขึ้นมาเกาะคอหรือไม่ก็เนี่ยเราถือไม้ไว้อันนึงพอเราเดินขึ้นมาเนี่ยติดตัว20ตัวเราก็เขี่ยปื๊ดนึงแล้วก็ให้เขาขึ้นพอขึ้นแล้วก็ไปทำงานของเราเราไม่เสียงานด้วยไงไอ้สุดยอดนะการที่อยู่หน้าทีวีอยู่หน้าวิทยุเวลาเราไปงานมันอึกกระทึกไม่เผลอไม่เผลออันนี้เราเดินมาเน้นสภาพแวดล้อมเน้นสภาพแวดล้อมให้นกเขาปรับตัวให้ได้กับคนเยอะๆแล้วเราซ้อมไปอย่างเงี้ยใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยเขาจะชินแล้วพอใกล้ๆสักครึ่งเดือนเราก็ไว้ตัวเดียวตัวละกล่องตัวละกล่องตัวละกล่องแต่อย่าลืมน้ำกับอาหารเขากินนะฮะสักกี่วันทำนี้สักกี่วันก่อนก็เดือนกว่านั่นแหละยิ่งนานก่อนจะแยกเดี่ยวเนี่ยก็มาแยกเดี่ยวก่อนประกวดสัก15วัน15วันก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็สมมติมีงานวันอาทิตย์มีงานวันอาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่จะถึงอาทิตย์หน้าอาทิตย์มีงานก็จับนกมาอาบน้ำเป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็ด้วยแชมพูเด็กแปรงสีฟันเลี่ยมทองอะไรของพี่เคียโบเขาอันนี้คือถ้าเราใส่อ่างก็ไม่อาบเราก็ใช้ฟอกกี้ไม่ใช้อ่างไม่ได้ฟอกกี้ก็ไม่เนียนเราจับตัวมาเลยแล้วเอาน้ำเปล่าผสมแล้วก็แช่ไปอย่ากดไปจมคอนะครับผมแช่ไปแล้วก็เอาแปรงอย่าจับดำน้ำก็คือการสะบัดก็คือสะบัดตามขนตามลายย้อนแปรงตามไม่สะบัดแล้วหนักหน่อยก็คือตามเนี่ยตามม้าตามหน้ากากเขาสีขาวเนี่ยจะเปิดเยอะหน่อยตามหัวเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นน้ำตาลอย่างเงี้ยเยโบก็เอาแปรงอ่ะใส่แชมพูเด็กแชมพูเด็กแล้วก็ขูดแล้วก็อีกจุดนึงก็คือใต้ท้องใต้ก้นมันก้าวแล้วก็จับไว้อย่างงี้หางยาวแล้วก็ขุดลงมาอ๋อผมลืมไปอีกอันนึงไอ้ตอนก่อนที่เดือนครึ่งอ่ะเอาขี้ผึ้งเบอร์29โฆษณาเลยนะขาเท้า29นะการเป็นกีกาทาเขาจะเนียนทำเล็บทำอะไรไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทาเล็บเข้าทาเล็บใช่ก็คือวิธีอาบน้ำก่อนมากวดกระป๋องแรกแชมพูกระป๋อง2น้ำเปล่ากระป๋อง3ก็ซอฟใช่เกลืออาบน้ำนกอาบน้ำนกพิราบนั่นน่ะชุ่มไปแล้วขนเขาก็จะพิ้วๆแล้วก็เอามาชุบกับผ้าของหนูแล้วก็ใส่กรงตากแดดอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมเก็บใส่กรงแล้วไม่ใช่ใส่กรงอย่าลืมเก็บไม่ได้เลยตากแดดสักแป๊บนึงแล้วก็เอาเขามาเก็บในกล่องประกวดเขาก็จะยืนเซตขนของเขานี่ข้อสำคัญก็คือต้องมีอาหารกับน้ำทิ้งไว้ตลอดใช่ครับต้องมีอาหารกับน้ำไว้ให้เขาทานนะแล้วตอนนี้ขนปีกจะหลุดจะเลิศอะไรเป็นมีปัญหาไหมคือในเดือนครึ่งที่คุณบอกอะคือขนปีกเนี่ยเราไม่อยากให้ถอนก็ถ้าประกวดก็ซีเรียสเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมันหลุดดังนั้นสมมติว่านกที่ประกวดกัน2ตัว2กล่องอีกตัวนึงสมบูรณ์หมดเลยอีกตัวปีกหลุดเราจะเห็นแต่ตัวนี้คะแนนเขาก็จะดรอนี่คือใช่แต่อันนี้แต่นะแต่มีนกอยู่2ตัวอีกตัวอย่างสมบูรณ์เลยแต่ทรงไซส์เหมือนฮอลแลนด์เลยเออทำไมฮอลแลนด์ไม่ดีเหรอเขาราคาแพงนะเว้ยเดี๋ยวดิอันนี้เราพูดถึงการประกวดอังกฤษแล้วผมพูดถึงไซส์ที่มาประกวดว่าไอ้ตัวเนี้ยสมบูรณ์เลยคุณจะอ้างมันยืนไม่ดีเหมือนฮอลแลนด์อ่ะไม่ใช่ยืนไม่ดีคือไซส์เหมือนฮอลแลนด์ต่อไหมเดือดร้อนแทนฮอลแลนด์นกองโยกไทยไซส์เล็กของพี่เนี่ยสมมติว่านกองโยกไทยไซส์เล็กเนี่ยมันจะยืนคนละแบบสมบูรณ์ไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงว่าปีกมันหลุดแต่อีนกตัวอังกฤษสวยๆอังนกอีกตัวหนึ่งสวยเลยแต่ปีกอาจจะหลุดทั้งเส้นสองเส้นเราให้เขานะครับเพราะโครงสร้างเขาดีกว่าการทำนกโครงสร้างยากกว่าสง่าดูงามสง่าใช่แต่ในการบางทีเจอบ่อยอย่างเงี้ยตัวนี้สมบูรณ์เราดูหลายๆอย่างว่ายากไหมที่เขาไปด่ากันที่ไปทะเลาะกันเพราะตรงนี้ใช่ไหมใครส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันมีด้วยเหรอพี่วงการเรื่องโอ้โหเหรอไม่มีเหรอไม่มีตัดก่อนตัดก่อนขออนุญาตพักเบรกนะครับตอนนี้จะได้ทานผลไม้จากสวนพี่เล็กนะครับมีเคลเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันสวนริมกรุงผมตามมาเพราะว่าพี่แต๋มนี่แหละมารีวิวหลายรอบไปเนี่ยห้ามใจไว้ไม่ไหวจริงๆเลยสีเหลืองไหมสีส้มเหลืองส้มปะเดี๋ยวเราไปส่งรถมากันเลยโอ้นี่อันนี้พี่แต้มก็ทราบการเตรียมนกคร่าวๆแล้วเนาะรู้แล้วอันนี้ประกวดได้แล้วพี่เตรียมได้แล้วก็ไปถึงคือเดือนครึ่งก่อนประกวดถอนก้อยถอนขนหางออกแล้วก็แล้วก็ซ้อมอาบน้ำให้แชมพูมีการซ้อมซ้อมเลย1กงรวมก่อน3ตัวใช่นั้นแยกมาแยกมาคร่าวๆแยกมาเดี๋ยวงี้ดีกว่าเวลาของลุงตุ้ยเขาออก15วันแล้วมีค่า
ไม่มีนี่ก่อน15วันก็มีการอาบน้ำอันนี้ทวนอีกทีนึงทวนอีกทีแล้วหรือเพื่อนๆที่อยากจะทราบอีกทีนึงก็ไปย้อนดูไปเปิดย้อนดูลุงตุ้ยนกสปอร์ตอีกทีนึงไปย้อนดูอีกทีนึงถึงวิธีการแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีอีกตอนนึงครั้งต่อไปใช่ครั้งต่อไปมีตอนนึงเราจะมาคือสอนเทคนิคที่กรรมการเขาให้คะแนนนะครับนี่เราไปมาเลกันมาแล้วนะใช่ๆประเด็นนี้เราไปมาเลกันมาประเด็นนี้แหละครับที่สำคัญคือจะทะเลาะกันจะมีเรื่องมีราวก็เพราะไอ้นี่แหละก็เขาไม่เข้าใจเขาก็ค้างตัวเองกันประมาณนั้นแล้วกรรมการแต่ละกลุ่มก็ให้คะแนนไม่เหมือนกันอันนี้ถูกนะครับมาตรฐานของมันคือยังไงเอามาตรฐานก่อนเดี๋ยวเราจะในครั้งต่อไปเราจะบอกเทคนิคให้ว่ากรรมการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะรวยเลยยังไงไม่ใช่รวยเลยคือเขามีแนวของเขามีแนวแต่มาตรฐานกลางเขามีไหมเขามีมาตรฐานเขามีมาตรฐานกลางอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้กลางๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามเทปหน้านะครับเดี๋ยวมีวิธีการให้คะแนนกันครับผมติดตามนะครับติดตามครับบ้านเราจะเป็นเนื้อส้มเปลือกบางเคยได้ไปแล้วหวานน่าดูเลยนะใช่พี่แต่งก็จะมาทุกงวดครับจีโบ้ลองรับประทานเมลอนสวนลุงเล็กเขาจะเรียกกันสวนลุงเล็กสวนลุงเล็กนะครับใช่ทานเปลือกได้ไหมครับอย่าทานเปลือกเลยครับแค่นี้ครับถ้าไม่อิ่มค่อยเปลือกเอาครับผมเอาเปลือกบางคนก็เลือกเล็กบางคนก็เล็กบางคนก็ไอเล็กแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เริ่มไอแล้วนะเริ่มถูกใจพี่แชมป์ถูกใจไม่อันหลังพี่จะรู้สึกพี่แชมป์จะไม่เรียกไอ้อย่างเดียวนะรู้สึกพี่แชมป์จะไม่เรียกไอ้อย่างเดียวนะเป็นไงเฮียโบนี่ธรรมดาต้องเอาไว้อีกนี่ผมตัดเมื่อวานนี้ก็จะออกหวานก่อนอันนี้ดูหน้าตากันไม่ถึงกับหวานเกินไปต้องจองไหมครับเนี่ยต้องจองไหมตอนนี้เราไม่ได้ให้จองเท่าไหร่แต่ว่าต้องติดต่อมาซื้อเร็วๆต้องมาเยี่ยมเร็วๆอย่างตัดเงี้ยประมาณไม่กี่วันประมาณไม่ถึง7 วันก็หมดแล้วครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยใช่แล้วก็รสชาติฮะราคารสชาติดิรสชาติแหมอ๋อถ้าสวยเยอะๆเราก็จะถูกหน่อยใช่ไหมอ๋อนี่โอ้โหดูทึ่งลุงตุ้ยลุงตุ้ยลองไหมลุงตุ้ยลุงตุ้ยได้เลยลุงตุ้ยลองสักหน่อยนึงลุงตุ้ยลองสักหน่อยนึงมันสวยเนี่ยจะไม่อร่อยหรอกจะไม่หวานถ้าสวยจะไม่หวานฮะเพราะว่าคนสวยชอบเอาใจอ๋อนี่เรามาเรื่องนกเรื่องเมลอนแล้วตกลงยังอยู่ในเรื่องเมลอนใช่ไหม